เช้านี้คุยกันนะครับกับคุณเบนจมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion International ครับสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะคุณแชร์ค่ะโอ้คุณผู้ชมหลายคนปาดเหงื่อเลยเพราะว่าโลในรอบเกือบ3ปีเหมือนกันถูกต้องค่ะแนะนำยังไงดีครับตรงนี้2ปี7เดือนที่ราคาทองคำไม่เคยปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำเลยนะคะหลุดระดับแนวรับสำคัญหลายๆแนวลงมาเรื่อยๆหลุด 1,200 ล่าสุดก็ทำให้เซนติเมนต์เชิงลบของราคาทองคำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะต้องยอมรับว่าดอลลาร์แข็งแกร่งจริงๆนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาดอลลาร์เองก็มีการทะลุไฮเดิมนะคะซึ่งทำไว้เมื่อวันที่19เดือนที่แล้วก็เลยทำให้แนวโน้มการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ยิ่งมีโอกาสแข็งค่าขึ้นในเชิงเทคนิคค่ะจากเรื่องของเฟดที่มีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเรื่องของสงครามการค้าซึ่งกดดันสกุลเงินต่างๆของประเทศคู่ค้าของสหรัฐแล้วก็กระตุ้นแรงซื้อสกุลเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าต่อเนื่องนะคะพอยต์สำคัญที่กดดันทองคำก็คือทองคำเองเรียกได้ว่าสูญเสียความเชื่อมั่นค่ะนักลงทุนเองเนี่ยเรียกได้ว่าสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเซฟเฮเว่นอีกต่อไปสถานการณ์เหล่านี้ก็เลยกดดันทองคำให้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องแนวโน้มเทคนิคเองรวมถึงปัจจัยพื้นฐานเองก็บ่งชี้ว่าทองคำยังมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อค่ะโอ้โหถ้าอย่างนี้ยังไงดีคนที่มีต้องช็อตอะเกนส์พอร์ตหรือว่าขายมาก่อนไหมครับเรียกได้ว่ารอการดีดตัวนะคะถ้าหากว่ายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านไปได้ซึ่งเราประเมินแนวต้านแรกเป็นแนวต้านระยะสั้นในโซน 1,203 นะคะคุณแชร์ถ้ายังไม่ดีดไม่ยืนแนวนั้นเนี่ยใครที่มีทองคำอยู่ในมือรับความเสี่ยงไม่ได้ไม่อยากถือยาวก็อาจจะค่อยๆลดสถานะลงเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็มารอซื้อในแนวรับระดับที่ต่ำกว่าค่ะซึ่งจุดซื้อเองเนี่ยเรายังมองว่าควรจะรอการปรับตัวลงของทองคำนะคะจุดนี้ยังไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมอาจจะต้องรอให้ทองคำลงมาตั้งฐานในโซน 1,281 ก่อนนะคะถ้ารับอยู่ใครที่รับความเสี่ยงได้อาจจะเล่นสั้นเก่งกำไรขาขึ้นระยะสั้นๆแต่ถ้าหากว่าใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอยากให้รอดูแนวรับสำคัญซึ่งเราประเมินไว้ว่าน่าจะอยู่ในโซน 1,270-1,272 ค่ะคุณแชร์ทำไมรอบนี้ทองคำไม่ทำหน้าที่ของเซฟเฮเว่นล่ะครับหลายคนบอกว่าเวลามีวิกฤตมีความไม่แน่นอนมีเนี่ยสงครามค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยคนน่าจะหนีไปเข้าทองคำกันแต่ทำไมรอบนี้กักขายทองคำออกมารอบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในภาคของการค้าค่ะไม่ใช่ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เคยเกิดขึ้นมานะคะพอมันเกิดขึ้นในแง่ของการค้าสหรัฐมีการขึ้นภาษีนำเข้าซึ่งการขึ้นภาษีนำเข้าแน่นอนว่าลดยอดขาดดุลการค้าของเขาอะนะคะรวมถึงกระตุ้นแรงซื้อทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตัวดอลลาร์เองเนี่ยในอดีตก็ทำหน้าที่ safe haven currency นะคะเพียงแต่ว่ามีการเก็งกำไรเข้ามาทำให้สถานะ safe haven currency ของดอลลาร์ไม่ค่อยเสถียรนักแต่พอมันเกิดปัญหาในแง่ของการค้าดอลลาร์กลับมาเป็นตัวเลือกแรกของนักลงทุนในการมุ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำเองก็ลดความน่าสนใจลงค่ะด้วยปัจจัยทางเทคนิคที่เป็นไปในทิศทางขาลงก็ทำให้ความน่าสนใจของทองคำลดลงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสะท้อนจากตัวการเก็งกำไรในตลาดค่ะคุณแชร์เราดูจากตัวสัญญาในโคเมกนะคะซึ่งฟิวเจอร์สในโคเมกเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่7ติดต่อกันแล้วที่เป็นสถานะขายสุทธิแล้วสถานะช็อตในฟิวเจอร์สโคเมกก็เรียกได้ว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ปี2006เลยสถานการณ์เหล่านี้ค่ะก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทองคำถูกลดความน่าสนใจลงค่ะคุณแชร์ตัวเลขขายที่มากขนาดนี้นั่นแปลว่านักลงทุนไม่มั่นใจกันละคือไม่อยากถือทองคำแล้วเรียกได้ว่าเก็งกำไรนี้ที่ทางขาลงในตลาดโคเมกมากกว่าค่ะคือการที่ตัวช็อตโพซิชันในตลาดโคเมกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็มองได้สองแง่ค่ะคุณแชร์ในแง่แรกก็คือมองว่ายังลงได้อีกนะคะในแง่ที่สองคือมันลดมันเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่อาจจะโอเวอร์โซลหรือว่าขายมากเกินไปค่ะคุณแชร์ถ้าหากว่ามีข่าวบวกใดๆที่ทำให้นักลงทุนหันมาปิดสถานะช็อตก็อาจจะทำให้ถูกต้องอาจจะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นแรงได้ใช่เพราะฉะนั้นใครที่ถือช็อตอยู่ก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนกันเรียกได้ว่าทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงต้องระมัดระวังมากๆแล้วก็การตั้งจุดทำกำไรจุดตัดขาดทุนควรจะเข้มงวดมากๆในช่วงนี้ค่ะคุณแชร์ครับผมถ้าไปดูตัวเลขของคนที่เขาอาจจะลงทุนที่เป็นรายย่อยกันบ้าง SPDR ตอนนี้เป็นยังไงบ้างขายด้วยไหมครับขายด้วยค่ะ oh, นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันตัว SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็มีการลดการถือครองทองคำต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยลดการถือครองทองคำแล้วประมาณ60ตันนะคะคุณแชร์เลเวลที่เขาถืออยู่ตอนนี้ประมาณ770กว่าตันซึ่งเป็นระดับต่ำสุด
นับตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาปี2006เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์ต่างๆมันก็ยังก็เลยดูไม่ดีใช่ค่ะไตรมาสนี้อาจจะไม่ใช่ไตรมาสที่ดีนักสำหรับการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นในตัวทองคำแต่ว่าเชื่อได้ว่าไตรมาส4อาจจะเริ่มดีขึ้นจากดีมานด์จากจีนอินเดียซึ่งเขานิยมซื้อทองในช่วงนั้นนะคะรวมถึงนักลงทุนอาจจะรับข่าวลบไปแล้วก็อาจจะกลับมาเรียกได้ว่าเข้าซื้อทองคำที่ลงมาอยู่ในระดับต่ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสนี้อาจจะไม่ดีไตรมาสที่4ยังต้องรอดูแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวได้โลเดิมที่เคยทำไว้นี่ 1,100 เท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่า 1,150 กว่าอ๋อตอนสมัยนั้นที่ลงมาตอนที่ลงหนักๆเลยก่อนที่ถ้าลงหนักๆเนี่ยต่ำกว่านั้นอีกค่ะคุณแชร์คะมีโอกาสจะต่ำกว่านั้นอีกเหรอครับได้ดีว่าตอนนี้ยังไม่ค่ะแนวรับที่เรามองไว้ว่าน่าจะรับอยู่คือประมาณ 1170-1180 ค่ะคุณแชร์แต่ถ้าหลุดเลเวลนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงมาถึงประมาณ 1,150 ยูเอสดอลลาร์ทรอยออนซ์ได้ก็คือแถวโลเดิมที่เคยลงมาถูกต้องค่ะพอลงมาแถวโลแบบนี้คนก็จะไปพูดถึงราคาหน้าเหมืองว่ามันเท่าไหร่เนี่ยมันจะราคามูลค่าแท้จริงมันหรือยังตอนนี้ราคาหน้าเหมืองมันขยับขึ้นมาบ้างไหมครับปี2017นะคะ ราคาหน้าเหมืองค่อนข้างจะเรียกได้ว่าแตกต่างกันค่ะเราจะดูราคาหน้าเหมืองเฉลี่ยจากพวกเหมืองทองที่อยู่ในบริษัทมหาชนนะคะซึ่ง10เหมืองทองแรกเนี่ยต้นทุนตั้งแต่900ถึง 1,000 เหรียญค่ะคุณแชร์ครับผมก็แปลว่าจริงๆดาวไซด์ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นถ้าลงมาจริงๆลึกๆ ก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีถูกต้องวันนี้ดูแถว 1,181 เหรียญก่อนถ้าไม่หลุดรับความเสี่ยงได้ซื้อถ้าคนที่รอจังหวะถือยาวหน่อยรอแถวไหนดีครับประมาณ 1,170 1,172 ค่ะครับผมและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกลยุทธ์การลงทุนในทองคำนะครับใครที่มีอยู่ถ้ารีบาวขึ้นมาอาจจะมีการปรับขายเพื่อรอลงมาซื้อคืนนะครับมอง2แนวรับครับ 1,171 แล้วก็ 1,181 เหรียญนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของ Money Daily แล้วนะครับต้องขอบพระคุณคุณเบนมากเลยครับขอบพระคุณครับกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมพิชยุทธ์คุณเบนจะมาและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ